จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานปั่นพิชิตเขื่อนขุนด่านปราการชนในโครงการ1จังหวัด1สปอร์ตอีเวนต์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างมีความสุขและปลอดภัยที่เขื่อนขุนด่านปราการชนตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายอุดมเขตราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานปั่นพิชิตเขื่อนโดยมีนายพงษ์อนันต์จันทร์ไพรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกกล่าวรายงานแพทย์หญิงณัฐพรประกอบประธานชมรมจักรยานจังหวัดนครนายกพร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับจากนั้นประธานในพิธีได้ปล่อยตัวนักปั่นพิชิตเขื่อนขุนด่านปราการชนประเภทเสือหมอบชายระยะทาง72กิโลเมตรประเภทเสือหมอบหญิงระยะทาง58กิโลเมตรประเภทเสือภูเขาชาย58กิโลเมตรประเภทเสือภูเขาหญิงระยะทาง58กิโลเมตรประเภทท่องเที่ยวระยะทาง49กิโลเมตรและประเภท VIP ระยะทาง28กิโลเมตรโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกได้ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มาสนใจในการออกกำลังกายโดยใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางและการแข่งขันเพื่อสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกที่มีอย่างหลากหลายเป็นการพักผ่อนในวันหยุดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากต่างได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายสดชื่นไม่ร้อนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครนายกวัดบ้านสวนโรงเรียนโรงแรมที่พักรีสอร์ทมากมายตามเส้นทางตลอดการแข่งขันหลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมกับผู้มีเกียรติได้รวมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆท่ามกลางความยินดีของผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมการแข่งขันนิวส์24สมบัติรัชนนท์เนินใหม่ภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน